มีการไปสำรวจผลโพลมาก็มีการไปเก็บตัวอย่างกันมาหลายๆคนครับว่าในแต่ละช่วงอายุเนี่ยเขาคิดเห็นยังไงกับนโยบายนี้ยังอยากได้กันอยู่หรือเปล่าและเขาคิดเห็นกันยังไงกันบ้างเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมีการไปเก็บข้อมูลมาระหว่างวันที่1ถึง3กุมภาพันธ์นะฮะกว่า 1,120 ตัวอย่างพบว่าคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทมีความเชื่อมั่นในนโยบายนี้นะฮะ 71.3 นะฮะส่วนผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 15,000 ถึง 35,000 ครับ 71.6 กลุ่มรายได้เกิน 35,000 ขึ้นไปเนี่ย 57.5 นะฮะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมยังถือว่ายังอยากให้มีนโยบายนี้ยังอยากได้เงินกันอยู่ทีนี้ไปดูเรื่องของภูมิภาคกันหน่อยคุณผู้ชมครับของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพบว่าภาคเหนือเนี่ยมีความเชื่อมั่นสูงสุดเลยนะอยู่ที่ 75.4% เนี่ยตามหน้าจอนี้เลยคุณผู้ชมภาคกลางภาคอีสานกรุงเทพภาคใต้อยู่ที่ประมาณ74 73 68 65แบบนี้ทีนี้คุณผู้ชมฮะไปดูในกลุ่มอายุกันหน่อยคนรุ่นใหม่น้อยกว่า20ปีเกินครึ่งร้อยละ 54.1 และกลุ่มคนอายุระหว่าง29ถึง29ปี 47.2 แล้วก็อายุ60ปีขึ้นไปร้อยละ 42.5ส่วนมากเห็นบอกว่าควรเดินหน้าต่อนโยบายนี้ไม่ต้องมีการปรับปรุงอะไรแล้วเพราะอะไรรออยู่นั่นเองอ่ะเรื่องนี้ครับนายกออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วบอกว่าเดี๋ยววันนี้ครับ5กุมภาพันธ์จะมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์นะฮะแต่อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับอยากเร่งรัดนะฮะอยากรีบทำเหมือนกันแต่สิ่งที่รอณตอนนี้คือคำชี้แนะจากปปช.นะฮะเดี๋ยวต้องรอกันก่อนคุณผู้ชมและย้ำบอกว่าฝากถึงประชาชนที่รอคอยโครงการนี้ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดและทำให้เร็วที่สุดด้วยครับเดี๋ยววันจันทร์นี้ผมบอกว่าผมชุมกับเรื่องตีโจทย์ก่อนนะครับผมว่าผมอย่างที่ผมเรียนผมก็อยากจะเร่งรัดนะครับอยากจะรีบทำนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือติดอยู่แค่รอก็ผมต้องรอเดี๋ยวก็จะไปถามว่าจำเป็นต้องรอหรือเปล่าด้วยนะครับเดี๋ยวก็ไปดูทีมว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับก็ต้องทำให้ถูกต้องด้วยครับพี่น้องก็คอยอยู่ทราบอยู่พลงพวกเราพื้นที่เองก็มีประชาชนก็ดีได้ฟังอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็รัฐบาลนี้ก็มีความเชื่อว่าดีต้อนรับก็จะเป็นเครื่องจักรใหญ่ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเราก็จะทำอย่างทำให้ดีสุดแล้วทำให้เร็วที่สุดครับย้ำนะฮะว่าจะทำให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นรอกันอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะ